นี่ครับผมเพชรศรีนินทร์ชอไทเทสครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาก็หยุดประมาณ3วันครับไฟที่แล้วก็ซ้อมมาเลยครับเข้าซ้อมเลยครับก็ซ้อมอยู่ที่สจเปียกครับแล้วก็เทศบาลเขาบางแกกมีใครเป็นคู่ปะผู้ซ้อมบางที่นั่นมีพวกไทยพวกก้องไก่ครับแล้วก็พวกเอกสันพวกค่ายตัวใหญ่ที่ช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ20ปีครับเราสูงเท่าไหร่169ครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ66ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับแล้ววันนี้เราเจอกับเด่นภูไทยครับเคยเจอกันมาไฟนึงใช่ไหมเคยครับเจอกันที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์วันนั้นเป็นไงผมชนะมาครับชนะเขามาวันนั้นเวทเท่าไหร่เขาต่อให้2ปอนด์เพียงนั้นแล้วอย่างวันนี้เท่ากันครับ134ของ134เท่ากันเลยครับคิดว่ามีปัญหาไหมอย่างนี้ถ้าน้ำหนักเท่ากันไม่มีครับอย่างวันนั้นไฟแรกด้วยใช่ป่ะครับไฟแรกด้วยแล้ววันนั้นต่อยแล้ว34น้ำหนักอันนั้นชอบไหมก็วันนั้นไม่ชอบเท่าไหร่ครับแต่วันนี้อ่ะวันนี้ชอบครับสบายๆเลยมั้ยร่างกายเราตอนนี้เป็นไงก็ 90% ครับอีก 10% ก็รอแก้เกมอยู่ทุกทีครับอาการบาดเจ็บอะไรไม่มีเนาะไม่มีครับคือสมบูรณ์เต็มที่ครับอย่างของเดบูทายนั่นมีอาวุธอะไรที่ว่าหนักหน่วงก็มีแค่มีแค่วงในครับครับแล้วก็ฝีมือนิดหน่อยแล้ววันนี้เราแก้เกมยังไงมาบ้างก็ต่อยไปเรื่อยๆครับก็ตามตายเลยตามตายมีอาวุธอะไรเสริมมาไหมแห่งไฟนี้มีแน่ครับรอดูไปดีครับมีเสริมมาแน่นอนนะครับคือดีกว่าไฟที่แล้ววางกันเถอะครับยังเปิดคุยวันนี้เราต่อยไปทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วตักบุรีรัมย์ไฟหนึ่งแล้วก็มีประมาณ3ไฟครับ3ไฟเลยไหมล่าสุดนี้เราต่อยไว้ใครต่อยไว้กับตัวอ่างดำครับที่รังสิตครับรังสิตวันนั้นเจอกับตรงอ่างดำครับเป็นไงชนะครับชนะมาวันนั้นเวทเท่าไหร่134ครับเวทนี้ก็เวทนี้เลยผมชนะมาแล้วด้วยครับเลยสบายสบายแล้วตอนนี้เราก็ได้ขยับมา3ไฟแล้วครับไฟที่ไฟที่4ครับผมร่างกายที่สมบูรณ์สมบูรณ์ครับอาการบาดเจ็บไม่มีไม่มีครับเราต่อยมวยมารู้ทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณ100กว่าไฟนะครับไฟเราคนจังหวัดอะไรครับพิษณุโลกครับฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยก็ฝากแฟนมวยทุกท่านและชาวอุทัยแล้วชาวพิษณุโลกครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เอาชนะกลับบ้านให้ได้โอเคขอบใจมากน้องชายครับ